ทุกคนตอนนี้นะคะกลับมาอีกแล้วกับ Food Kingdom ใน EP นี้บอกเลยว่าเราทำตามรีเควสบ้างแหละเราทำตามสิ่งนี้ทุกคนรีเควสกันเข้ามาบ้างแล้วนะจ๊ะกติกาของคลิปนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นชาวเมืองพลเมืองผู้คนขึ้นมาในดินแดนมหัศจรรย์ของเราเหล่านี้นะคะใน EP ก่อนเราเปิดแมปกันไปแล้วเท่านี้EP นี้มาเปิดแมปเพิ่มและแมปที่จะเปิดกันในวันนี้เมนูที่เราเตรียมกันมาในวันนี้ก็คือเล่ขนมมันฝรั่งอบกรอบทอดกรอบพูดถึงความมันฝรั่งความอบกรอบทอดกรอบยี่ห้อหนึ่งที่มันแบบติดปากที่สุดก็ต้องเป็นเล่เนาะและประเด็นคือไม่ใช่สปอนเซอร์สปอนเซอร์ไม่ลงแต่ก็คือจะมาขายของขนมเลเนี่ยเราเรียกว่าขนมเลเลยเนาะเราจะไม่เรียกว่าขนมมันฝรั่งทอดกรอบเนาะขนมเลเนี่ยเป็นของเกเล่นทำจากมันฝรั่งเอาไปฝานแผ่นๆแล้วก็ไปทอดใช่ไหมแล้วก็เอาไปโรยเกลือโรยต่างๆอาจจะมีสูตรมีอะไรก็ว่าไปปัจจุบันเลมีหลายรสชาติมากแล้วแต่ตามถนัดตามท้องถิ่นแต่ว่าวันนี้เราเอารสชาติที่หาซื้อหาทานง่ายมาจำนวนหนึ่งแล้วก็มาลองเปลี่ยนเป็นชาวเมืองมนุษย์กันนะจ๊ะเอาเลยนะเริ่มจากรสชาติแรกกันเลยมันจะต้องมีความเบสิกเราเริ่มจากเบสิกกันก่อนเลออริจินอลเลออริจินอลก็คือไม่มีรสชาติอะไรเพิ่มเติมมีแค่เลกับเกลือแต่ความแบบเบสิกนี้เว้ยมันครองใจคนทั้งโลกต่างๆมากเลยแกแป๊บนึงร้อนมากตอนนี้เหงื่อแตกมากแกถึงแม้ว่าในซองอ่ะเขาจะเขียนว่าแบบควรแบ่งบริโภค1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งแต่เชื่อเลยยอมรับมาซะดีๆเธอทุกคนจะห่อเล็กของใหญ่แค่ไหนเราสามารถกินให้หมดในครั้งเดียวได้ Family Pack กูแดกคนเดียวเดี๋ยวเรากะว่าในคราวนี้จะให้ชาวเมืองขนมเลเนี่ยให้นึกถึงเกมแล้วกันอาชีพเบื้องต้นของเกมว่ามีอาชีพอะไรบ้างจะได้แบบไล่ตามคอนเซปต์ได้ง่ายๆเบื้องต้นพื้นฐานอาชีพแรกๆก็ต้องเป็นอาชีพนักดาบนักต่อสู้นักบอดี้เออร์นักฟันดาบต่างๆและด้วยความที่ตัวแผ่นขนมอ่ะเป็นแผ่นๆกลมๆเนี่ยเราจะเอาอะไรเหล่านั้นมาประดงประดับเอ้ยพูดอยู่ทำไมว่าเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้คนนี้อาชีพเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นเลบอดี้เออร์ใช่ป่ะเป็นนักรบแห่งเมืองขนมเลนะจ๊ะอยู่มานานแล้วก็ปกป้องแผ่นดินประเทศเลนี้มานานมากแล้วงานพระเอกเนาะงานแบบงานตัวนำของเรื่องนะก็ต้องแบบต้องไม่เก่งมากแต่ต้องท่าสเตทัสจะต้องกลางๆที่สุดคุณดูถ้ามันมีฮิตชู่อ่ะติดมาด้วยตามหัวอะไรก็คือเตือนฉันไว้เฮ็ดไทยกันนี่คือจะละลายไปแล้วอ๋อลืมบอกเราได้ทำการร่างโครงสร้างของตัวคนไว้ก่อนไม่ต้องแปลกใจว่านี่คือเงาอะไรชั้นล่างไว้ก่อนแล้วมีการเตรียมตัวประมาณนึงจะได้แบบเริ่มวาดได้เลยทางนี้ก็จะเริ่มจากโครงหน้าก่อนเนาะใบหน้าจะต้องดูมุ้งมั่นเบาๆเนาะแต่จะต้องไม่ดูโหดร้ายเกินไปเพราะว่าเป็นพระเอกเดี๋ยวเราให้ทรงผมเป็นทรงผมแบบคู่ๆหน่อยละกันพูดถึงชุดกันก่อนเราต้องมีคอนเซปต์เนาะในการออกแบบชุดเนาะเราจะให้ชาวเมืองขนมเลนเนี่ยเป็นชาวเมืองแห่งสายลมเพราะว่านอกจากมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบที่อยู่ในถุงแล้วเนี่ยก็จะมีความลมจำนวนมากใช่ไหมเราก็เลยจะให้ชาวเมืองขนมเลนเนี่ยอยู่ใกล้ๆแบบดินแดนกับสายลมชุดก็จะต้องมีความพลิ้วไหวสายลมสายลมเนาะในขณะเดียวกันก็ต้องมีความแข็งแกร่งกรุบกรอบเหมือนกับขนมของเลนี่ไม่ได้สปอนนะคือถ้าเป็นสปอนก็จะบอกว่าเออขนมเลนเนี่ยไม่มีลม เอาเป็นสเก็ตละกันนะแกเราจะพยายามใช้วงกลมอ่ะตัววงกลมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุดมั้งอันนี้ก็คือการออกแบบชุดคร่าวๆเนาะตัวอาวุธเดี๋ยวเราจะให้ออกแบบดาบให้มันมีความเลอยู่ในนั้นด้ามเป็นด้ามธรรมดาแต่ว่ามันก็จะมีแผ่นเลขนาดใหญ่แปะอยู่เงี้ยแล้วปลายก็จะแหลมตลกอ่ะมันดูลมไหมวะไม่ค่อยลมเลยเนาะใส่หางให้เขาแล้วกันใส่เครื่องประดับผ้าๆให้มันดูผิวๆแล้วกันเนาะทำผมปิวผมปล่อยแล้วกันมันจะได้ดูลมๆอ่ะคิดว่าไหวอยู่ดูหน่อยสิว่าสีเขามีอะไรบ้างเห็นแดนชาก็ต้องเป็นสีเหลืองใช่ป่ะเหลืองแบบเหลืองสดมากแม่เหลืองแบบยอมแดงแล้วก็จะสลับด้วยสีนวลส้มนิดนึงสีไข่ไก่เบาๆเพื่อให้เห็นความแบบอ๋อมันฝรั่งa little bit ofเหลืองเข้มน้ำตาลให้ดูว่าอ๋อมีขอบไม้ๆกรอบๆนิดนึงนะฮะตัวโลโก้เขาอะมันมีสีแดงใช่ปะจะใส่สีแดงตัดตรงแพ็กเกจนี้มีน้ำเงินเข้ามาด้วยก็จะเป็นสีครบสุดมากแม่เดี๋ยวเราคิดว่าจะให้ตัวชุดเนี่ยเป็นโทนสีเหลืองไปเลยแล้วก็แซมด้วยอะไรก็ว่าไปที่มันเป็นอื่นๆที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่รู้ให้กรอบเป็นสีเหลืองแล้วค่อยแซมอัตราส่วนอื่นๆในปริมาณที่มันไม่เกินไปสีเหลืองของเราจะได้เด่นประมาณนี้เดี๋ยวไปลงสีกันจ้ากุมพี่พระเอกของเราในคลิปนี้บอกเลยว่ามีความเท่เราใส่สีเหลืองคุมโทนลงไปก่อนแล้วก็ตัดสีน้ำเงินสีน้ำตาลอะไรแทรกลงไปเนาะแล้วก็ในส่วนของชุดเกราะชุดอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำให้มันมีความแบบเลื่อมๆคล้ายๆกับซองของตัวเลสที่ระเบิดบอกเลยที่ระเบิดThank you.
ตัวต่อไปกันดีกว่ารสชาตินี้เป็นรสชาติได้รับความนิยมอีกรสชาตินึงเหมือนกันเลรสโนริสาหร่ายคือถ้าให้สีเหลืองกับสีเขียวสู้กันน่ะให้บวชอ่ะกูว่าได้คะแนนพอๆกันเพราะว่ามันอยู่มานานมากแล้วรสชาติเนี้ยแล้วเราก็คือแบบมันต้องไม่ทรงเนี้ยมันต้องมีความสาหร่ายผงๆเนี่ยโรยหน้าแบบนี้เดี๋ยวเรากะว่าให้คนเนี้ยเป็นผู้หญิงหน่อยละกันเป็นผู้หญิงบ้างโนริจังความญี่ปุ่นใช่มั้ยเราจะให้เขาว่าใส่ชุดโนริญี่ปุ่นนิดนึงแต่ก็อาชีพเนี่ยก็แนวป่าๆแนวธนูฮันเตอร์เพราะเรามีนักดาบไปแล้วใช่มั้ยมันต้องมีแบบยิงไกล1อันโนริจังผมสั้นดีกว่าเขาจะได้แบบดูคล่องแคล่วว่องไวเพราะว่าธนูมันต้องแบบไวๆใช่ไหมปิ้ว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 อะไรอย่างงี้ชุดจะมีความคอซองนิดนึงจะต้องมีความแบบนักเรียนญี่ปุ่นเนื้อความที่เขาเป็นนักล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใส่ฮันเตอร์จะต้องมีอะไรมามัดยางๆมัดให้มาดูธรรมะทำเองนิดนึงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะความยางๆหน่อยนึงจะปูงเขาเป็นเลแผ่นเรียบใช่ไหมคะเลแผ่นเรียบตรงนี้ด้วยเลยปักหัวไปเลยอาวุธก็ต้องเป็นทำไมครับต้องเป็นธนูปิ้วธนูอย่าท่ายิงธนูท่ายิงเหมือนฟอนเลฟเป็นเลยครึ่งแผ่นดีกว่าเพราะว่าทำไมเพราะมันก็ไม่ได้เต็มแผ่นทุกแผ่นถูกไหมก็จะมีแบบหักครึ่งหักอะไรมาบ้างน้องโนริก็จะเป็นตัวแทนของเลยครึ่งแผ่นนะครับกูจะโดนฟ้องร้องไหมมึงโอเคก็แค่เหมือนเซรามูนเลยอะจริงๆสาหร่ายมันต้องมีสาหร่ายหน่อยนึงใช่ไหมเดี๋ยวเราให้เอาเป็นแบบว่าแผ่นสาหร่ายอ่ะนี่แหละประมาณนี้ดูสีหน่อยสิสีต้องเป็นสีเขียวแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองของโลโก้และต่างๆและแผ่นเลแล้วก็สีแดงสีเปรี้ยวมากแม่อ่ะประมาณนี้จุดๆๆบ้างมีความผงสลายไปลงสีกันจ้ะเลโนริสาหร่ายคนนี้เนี่ยเป็นความหญิงสาวน้อยที่มีความว่องไวเพราะว่าอาชีพนักพนูต้องมีความแบบคล่องแคล่วเนาะชุดก็จะไม่แบบยุ่งยากมากแล้วก็โทนสีก็ไปทางแบบป่าๆเขียวๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเอลิเมนต์ความแผ่นสาหร่ายเล็กๆแปะอยู่ตามชุดตามต่างๆเหมือนกับที่เราหยิบเลแผ่นนี้ขึ้นมามันก็จะติดมือเราไปตลอดชีวิตไว้แกทำนองนั้นแหละอันเดียวกันรถบาร์บีคิวอันนี้ก็ไม่มีก็คือไม่ได้เนาะถูกไหมบาร์บีคิวเนี่ยเราจะให้เขาเป็นความต้องมีตัวแทงอ่ะในทีมต้องมีตัวแทง1ตัวใช่ป่ะเราก็เลยจะให้บาร์บีคิวให้เป็นตัวแทงนะตัวแทงก็ต้องมีเกราะเยอะๆหน่อยนึงทำปากแบบแผ่นหยักใช่ไหมผมสั้นๆหน่อยละกันเราจะใช้ความแผ่นเลเนี่ยกรอบกันให้ไปเป็นชุดเกราะเป็นชุดเกราะที่กรอบมากนะคะถ้าใครมาชนนี่ก็คือเกราะแตกเด้อแต่ก็ไม่เป็นไรเวลาที่แผ่นเลมันซ้อนกันอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับเป็นเกราะซ้อนกันน่ะมันจะเป็นเท็กเจอร์ทำติงเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะใช้อันเนี้ยเนี่ยเวลาเราวาดชั้นๆเห็นไหมมันก็จะเหมือนแผ่นเลที่ซ้อนกันอยู่หรือเปล่าเกราะของพี่เขาก็จะเยอะหน่อยก็จะแบบฟูหน่อยเราจะให้อาวุธของเขาเราจะให้เป็นแผ่นเลล่างเต็ม1แผ่นมันเกราะสปาร์ต้าคืออยู่พี่น้องขอใส่ดีเทลชุดแป๊บนึงนะทุกคนวาดไปเลยดิวาดไปตรงดีเทลเสร็จอาวุธอีกมือหนึ่งเขาเนี่ยเราจะให้เขาถือไม้บาร์บีคิวไปเลยเพราะว่าป้องกันอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีโจมตีบ้างนิดนึงนะใครอยากจะมาเหยียบกับดินแดนแห่งนี้นางเอาไม้บาร์บีคิวทุบหัวแตกเลยเด้อพี่น้องเพิ่มผ้าผิวไหวนิดนึงโอเคใส่สีก่อนสีต้องเป็นสีส้มกับเหลืองตัดน้ำเงินและแดงหน่อยๆเดี๋ยวเราจะให้เสื้อข้างในเขาแบบเป็นสีส้มให้ตีมเขาเป็นสีส้มแล้วเขาจะตัดด้วยเกราะสีทองๆเหลืองๆเหมือนกับสีบาร์บีคิวคุณนะเช่นเดียวกันกับอาวุธก็ต้องเป็นสีเหลืองๆหน่อยแล้วก็จะมีแดงตัดบ้างเพราะว่าทำไมคะมันก็มีความเลเนาะแซมด้วยสีน้ำเงินนิดนึงเบาๆนะไม่เอาเยอะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะมีสีบาร์บีคิวอะไม้บาร์บีคิวอะไรก็ว่าไปโอเคประมาณนี้ไปลงสีเก็บรายละเอียดกันเลยนักรบผู้กล้าแห่งบาร์บีคิวคนนี้เนี่ยเราพยายามทำให้สีมันเป็นในโทนแบบเข้มๆหน่อยเพราะว่าเขาเป็นแบบตัวบูตัวแทงแล้วก็รสชาติบาร์บีคิวเนี่ยเขาจะมีความส้มๆหน่อยนึงเนาะเขาพยายามคุมโทนสีนั้นไว้แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆก็จะมีความเลื่อมๆใช้สีสว่างกับสีมืดๆเอามาใกล้ๆกันมันก็จะเป็นดูคล้ายๆกับเอ้ยนี่คือวัตถุโลหะนี่หว่าอะไรทำนองนั้นค่ะดี
รสต่อไปรสซาครีมและหัวหอมสีฟ้าอันนี้มันเป็นซาครีมกับหัวหอมรวมกันใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเราจะให้คนเนี่ยเป็นสาวเวทมนต์จะต้องมีตัวเวทอยู่ในทีมใช่ปะล่ะถ้าไม่มีเวทเนี่ยก็คือแบบไม่มีบัฟเด้อจะไม่ได้มีการโจมตีหมู่ใดล่ะสูเราจะให้เป็นเขาเป็นสาวแบบผมยาวนิ่งๆดูล่องลอยเราจะพยายามให้ชุดของเขามีความผ้าคลุมนักเรียนโบบะตงแห่งฮอกวอตส์สีฟ้าอย่างนี้นะครับตัวแผ่นจะมีความบิดงอนิดนึงใช่ไหมถ้าเกิดว่าเอามาประกบข้างตัวมันก็จะคล้ายๆกับผ้าเบาๆหรือเปล่านี่ไงประกบข้างสองข้างก็จะเป็นกระโปรงเด้อกระโปรงสั้นเด้ออันนี้ไม่ได้โปนะคะอันนี้ใส่สเตย์ใส่แบบเก็บกางเกงสั้นๆงานโชว์เนื้อหนังก็จะมานะจ๊ะไม่โปมันก็ได้ใส่ถุงน่องก็ได้ถุงน่องแล้วก็แบบจึ๊กๆๆๆไม่โปเท่าไหร่ผ้าคลุมของเขาวะจะต้องดูยิ่งใหญ่จะต้องดูใหญ่จะต้องไม่ธรรมดาต้องเป็นคุณแม่แห่งทัพนี้ชุดจะต้องมีผ้าคลุมและนางลอยอยู่ด้วยเนอะนางไม่ธรรมดานางลอยได้ด้วยประเด็นคาถาก่อนอาวุธของสายเวทก็ต้องเป็นคาถาไม้อะไรต่างๆใช่ไหมจะให้เป็นคาถายาวแต่ว่าหัวคาถาจะเป็นหัวหอมเสกพลังออนเนียนเดี๋ยวอย่ายุ่งกับแม่แม่จะเสกออนเนียนเข้าตานะจ๊ะอันนึงถือซาวครีมได้ไหมให้มันเป็นเหมือนกับกลุ่มมวลสารอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือซาวครีมเดี๋ยวเราเพิ่มความเลเข้าไปด้วยความดีเทลวงกลมลงไปหน่อยคือคิดว่าประมาณนี้แหละมั้งอ่ะใส่หน้าเขาให้หน่อยใส่สีหน่อยไหมชุดผ้าคลุมต่างๆเขาก็ต้องมีความสีฟ้าตัดด้วยสีและเครื่องสีเหลืองของตัวมันฝรั่งใส่สีฟ้าเข้มเข้าไปด้วยดีกว่าจะได้แบบดูมีอะไรแล้วก็โลโก้เขามีสีแดงประดับอยู่ด้วยก็ต้องมีแบบว่าความสีแดงเนาะมาช่วยเสริมช่วยเติมช่วยแต่งสีออนเนียนสีออกแดงๆชมพูส้มๆตุ่นๆเบาๆนะคะคาถาเขาแล้วก็ซาครีมก็จะเป็นสีขาวๆฟุ้นเขียวประมาณนี้แหละโอเคไปลงสีเก็บรายละเอียดกันจ้าแม่หญิงนักเวทหนึ่งเดียวของเราในวันนี้ความที่ตัวสีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ารักเนาะมีความสีฟ้าสีครีมสีตัดแดงนิดนึงอะไรแบบนี้ก็เลยเทเน้นไปทางสีน้ำเงินสีฟ้าไปเลยจ้าแล้วผ้าคลุมนางคือเวอร์มากผ้าคลุมนางคือใหญ่มากใหญ่ไม่พอยังลอยพื้นอีกจ้าปังสุดคุณแม่คุณผู้ชมนั่นก็เป็นคาแรคเตอร์ทั้งหมดที่เราออกแบบกันเริ่มกันจากเลรถออริจินัลเลรถโนริสาหร่ายเลรถบาร์บีคิวและเลรถซาวครีมและหัวหอมจ้าก็ถือว่าเราได้ทำการเปิดแมปดินแดนมันฝรั่งแผ่นฮอตดรอปได้อย่างเสร็จสมบูรณ์จ้าอย่างที่เห็นยังมีแมปที่ยังไม่ได้เปิดอีกเยอะแยะเต็มไปหมดอยากให้ EP ต่อไปเราไปเปิดแมปอาหารชนิดไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดดันคอมเมนต์ขึ้นมันจะได้เห็นว่าอ๋อเธออยากให้ไปประเทศนี้ดินแดนแห่งนี้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วทุกคนเราเจอกันใหม่ See you later Bye bye